ที่สุดเจ๋งทรัพย์อื่นมีก็เซ็งทิ้งเท้งเต้งเมื่อเราตายมีแต่บุญและบาปที่จะหาบหามเราไปสู่ภพชาติหน้าได้แล้วแต่ใครจะร้ายดีขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 8 นาฬิกาโดยประมาณนะวันนี้ก็บรรยากาศยังเย็นสูงสุด 5 องศาต่ำสุด2องศาดูดีขึ้นมาหน่อย2-3 วันนี้ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาในห้องของเรานี่ก็อุ่นดีอาศัยเตาอาศัยเตาเตาธรรมชาติเอาฟืนญาติโยมเอาฟืนมาถวายเอาถ่านมาใส่ก็พอบรรเทาแต่อย่าเที่ยวออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไม่ไหวเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์เหมือนเดิมนะวันนี้ยังเหมือนเดิมไอทอดเสียงมาสถานีวิทยุวปท.2ในรายการธรรมทัศน์ที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเรียกว่าเรื่องเดียวข้ามปีหรือเป็นธรรมะข้ามปีในหัวข้อการละตัณหาซึ่งทั้งสามอย่างถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์โลกเราถ้าละตัณหาได้ก็ถือว่าสบายกันทุกระดับทั้งระดับต่ำระดับกลางระดับสูงระดับสูงสุดคือนิพพานบรรลุเป็นพระอรหันต์ระดับกลางก็ระดับสวรรค์เทวดาระดับต่ำลงมาก็ระดับมนุษย์ของเราที่อยู่ร่วมกันในโลกละยังไม่ได้ก็บรรเทาเบาบางลงไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแต่ที่กำลังเน้นอยู่ขณะนี้ก็ภวตัณหากามตัณหาก็ไม่เบามีปัญหาอยู่มากมายนะ
มากมายในโลกในเรื่องของกามคุณทั้งหลายแต่ว่าหนักๆตอนนี้เป็นเรื่องของภวตัณหาคือตัณหาในภพเรื่องที่อยู่อาศัยดินแดนไร่นากามเขตบ้านเมืองที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมานานเหมือนกันสืบเนื่องกันมานานเรื่องที่อยู่แย่งที่กันอยู่แย่งอู่กันนอนดินแพงกว่าทองคำหมายถึงที่ดินนะที่ดินแพงกว่าทองคำโอ้ราคาแพงไม่พอก็ยังมีการแย่งชิงกันรบพุ่งกันเป็นสงครามเป็นสงครามเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคยุคนี้รู้สึกว่าจะหนักตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาบางเหตุการณ์นี่เป็น2ปีเป็นปีนะเป็นปีก่อนด้วยก่อนปีที่แล้วมาอย่างกรณียูเครนนะกับรัสเซียเนี่ยเดี๋ยวกุมภาพันธ์นี่ก็จะครบ2ปีแล้วอย่างในใกล้บ้านเราประเทศพม่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหนักหน่วงเหมือนกันเป็นการหนักหน่วงเหมือนกันก็เรื่องพบนี่แหละเรื่องพบเหมือนกันอย่างที่กันอยู่แล้งอู่กันนอนสุริยันคำปาป้าเปรมป้าเปรมของเรามาแล้ววันนี้เป็นท่านแรกอาจจะเป็นท่านสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้รู้สึกกลางคืนซะแล้วเนี่ยในสองทุ่มสองทุ่มแล้วนะจะดึกแล้วจะสองทุ่มแล้วกราบนมัสการครับพระอาจารย์นะเพิ่งกลับมาจากบ้านโอ้ได้ข่าวได้ข่าวได้ข่าวแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดานะดีมากดีมากเยี่ยมแม่ที่บ้านก็สุขสบายดีก็ดีใจดีใจดีใจนมพนมเคารพรัตตามมาครับกราบนมัสการจากปากเซโอยังอยู่ปากเซนี่ยังอยู่ที่ประเทศลาวไปกันหลายคน 8-9 คน พอดีพองามก็กลับนะ อย่าอยู่นานอยู่นานนะทำบุญสุนทานเห็นถวายพัตตาหารเพน สาธุสาธุลาวยังไม่ได้ทราบข่าวเป็นยังไงว่าหนาวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะน่าจะไม่ค่อยหนาวปากเซเป็นไงปากเซยมละอชายมินตามเข้ามาสาธุสาธุกลับวันที่15โอ้อีกหลายวันนี่กำลังวันที่11วันนี้เอ็ด2 13 14 15ไปพักกรมไปพักนีระพนมนะโอ้สาธุตอนนี้ประเทศไอแลนด์กี่โมงครับอาจารย์นะกี่โมงครับพระอาจารย์โอ้ตอนนี้บ่ายโมงเดี๋ยวบ่ายโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยบ่ายโมงสิบนาทีอันนี้บ่ายโมงสิบนาทีกลางวันอยู่ไม่หนาวว่างั้นนะโอ้ปากเซไม่หนาวพระธาตุพนมพระธาตุพนมแสดงว่ากลับเข้ามา
มันอยู่ใกล้กันอ่ะมันอยู่ตรงกันข้ามกันพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระธาตุพนมจะมีอยู่ในปากเซใช่ไหมพระธาตุพนมที่อยู่ในปากเซสาธุสาธุเอาตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะที่ว่าค้างไว้กำลังพูดค้างไว้อยู่เรื่องภวะตัณหาโยมละออชายเมียนบอกว่าเชียงใหม่ในตัวเมืองไม่หนาวโอ้น่าจะเป็นดอยอินทนนท์ดอยสุเทพดอยแก้วดอยคำเอาไปทางฝังแม่อายน่าจะหนาวมั้งเวลาห่างจากประเทศไทย7-8ชั่วโมงใช่ไหมครับโอ้7ครับ7ชั่วโมง7ชั่วโมงนี่จะยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมวันที่24ครับทุกปีวันที่24มีนาคมก็จะเปลี่ยนถอยมาเป็น6ชั่วโมงหลังจาก6ชั่วโมงมีนาคมนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคมวันที่24เหมือนกัน24ตุลาคมคนละครึ่งกันคนละครึ่งกันดังนั้นช่วงนี้จะยังเป็น7ชั่วโมงแล้วก็พอไปถึงวันที่24มีนาคมเป็นต้นไปก็จะเปลี่ยนเป็น6ชั่วโมงเพราะว่าเป็นกลางวันเอ้ยขออภัยกลางวันยาวกว่ากลางคืนตอนนี้นี่กลางคืนยาวกว่ากลางวัน4โมงเย็นพระอาทิตย์ตกแล้วตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็8โมงเกือบจะ9โมงก็กลางวันน้อยหน่อยพระอาทิตย์นี่ขึ้นเหมือนบ้านเราขึ้นข้างๆขึ้นข้างๆมาข้างๆลงขึ้นอะไรทิศตะวันออกเฉียงใต้เราไปลงทิศตะวันตกเฉียงใต้เหมือนเดียวกันโบราณว่าตะวันอ้อมข้าวคือไม่ตรงเวลามีข้าวเต็มไร่นาเนี่ยนะปลูกข้าวเหลืองทุ่งรวงทองพระอาทิตย์จะขึ้นเฉียงแล้วก็ไปข้างๆบุญเรืองชัยเงินโอสาธุกราบนมัสการครับขอตัวจำวัดนอนนะครับพระอาจารย์สาธุเดานิมนต์พักก่อนหลับนอนเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้ว2-3 ทุ่มนะตื่นแต่เช้านะทำวัดสวดมนต์สาธุสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพเราคุณโยมละออชายนวลบุญเรืองชัยเงินบุญเรืองชัยเงินในเมืองไม่หนาวนะในเมืองไม่หนาวแต่รอบนอกหนาวอ้าวก็วันนี้ก็จะจบเหมือนเรื่องท่านพระโชติกะท่านพระโชติกะก็มาถึงเมื่อวานนี้ท่านโชติกะก็บวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว เพราะละกิเลสคือละตัณหาละตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาวันนี้ยังอยู่เรื่องเดิมก็เรียกว่ามีเรื่องแทรกเข้ามายังพอจำได้คงยังพอจำได้ที่เล่าถึงว่าตอนที่พระเจ้าพิมพิสารไปเยี่ยมปราสาทแก้วมณีแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูไปด้วยตอนนั้นเป็นราชกุมารเกาะแขนพระราชบิดาไปก็ได้อาฆาตมาดหมายไว้ว่าถ้าตัวเองได้เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองเมืองเนี่ยก็จะไม่ให้
จะไม่ให้เศรษฐีเนี่ยได้อยู่ที่นี้ไม่ให้อยู่ไม่ให้มีจะต้องตัวเองต้องได้มาอยู่อย่างนี้เหมือนกันนี่พระราชาพระราชบิดาเป็นถึงพระราชาแต่อยู่บ้านที่ทำด้วยไม้ปราสาทก็จริงอ่ะแต่ทำด้วยไม้ทำด้วยปูนด้วยหินดินทรายว่างั้นแต่นี่เป็นแก้วทั้งหลังทั้งในบริเวณบ้านทั้งกำแพงรั้วบ้านเลยนะแก้วหมดแก้วหมดเอาเถอะว่างั้นตอนนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าโตขึ้นก็จะต้องมายึดมาเอาอย่างเงี้ยนะตอนนี้หลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารถูกเรียกว่าถูกจับไปขังจนตายนะเจ้าอาชาติศัตรูหลังจากที่คบคิดกันกับพระเทวทัตก็จับพระราชบิดาขังไว้ตัวเองก็เป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองจนพระราชบิดาสวรรคตไปแล้วตัวเองก็ขึ้นครองราชตอนนี้ท่านโชติกะยังไม่ตายยังเป็นเศรษฐีอยู่แล้วก็เศรษฐีชดินเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเศรษฐีชดินเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเหลือแต่ลูกๆสามคนพากันไปเจาะเอาขวานไปเจาะภูเขาทองเอาทองคำมาขายกินกันสืบต่ออายุของพ่อ เป็นเศรษฐีทั้งสามคนก็เป็นเศรษฐีต่อ อยู่กันสบายไม่มีเงินก็เอาไปเจาะภูเขาทองเอาทองคำไปขายขายเสร็จแล้วก็เอามาใช้มาใจมาทำทุนทำงานอะไรว่าไปราตรีสุทธิสารโยมราตรีสุทธิสารสาธุสาธุเป็นไงบ้างเนาะหนองมนเห็นมีรายงานว่าในเมืองไม่หนาวในเมืองไม่หนาวก็ถือว่าโชคดีนี่กำลังก่อเตาไฟไปลุกบึดบึดนะก็อุ่นดีอยู่ในห้องเราอย่าออกไปข้างนอกตอนนี้ห้าองศาตอนนี้ห้าองศาดีกว่าสองสามวันผ่านมาลบสองลบสามลบหนึ่งลบสองลบสามเมื่อคืนที่แล้วก็ยังลบลบศูนย์เมื่อคืนนี้แล้วลบศูนย์ลบหนึ่งตื่นเช้ามานี่ก็ดีละตอนกลางวันมาก็ดีละตอนนี้ที่นี่กำลังบ่ายโมงบ่ายโมงอ้าวมาเล่าต่อเดี๋ยวจะหมดเวลาพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ครองบ้านเมืองเป็นกษัตริย์พอดีเลยเป็นกษัตริย์ฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูกุมารเนี่ยสมคบกับพระเทวทัตปลงพระชนพระราชบิดาดำรงอยู่ในราชสมบัติก็ดำริว่าเอเราจะยึดเอาปราสาทของโชติกะเศรษฐีจึงเตรียมการรบแล้วเสด็จออกไปแต่ว่าพอไปถึงพระนครเนี่ยไปทอดพระเนตรออกจากพระนครไปทอดพระเนตรฉายพระฉายของพระองค์ก็เห็นเงาของตัวเองในกระจกคือไปถึงกำแพงนะไปถึงกำแพงปราสาทของโชติกะเศรษฐีไปเห็นเงามันไม่ชัดเจนนะเสนาอำมาตย์ทหารกองรบไปกันโอ้ก็ปรากฏว่าโอ้โหคิดว่า
ชติกาเศรษฐีเนี่ยเตรียมมาทหารออกมารบมาสู้กับตัวเองมาสู้กับพระองค์นะมาสู้กับพระองค์พร้อมด้วยบริวารพร้อมด้วยบริวารแต่ความจริงไม่ใช่ไปเห็นกำแพงแก้วคือทหารของตัวเองทั้งหมดนี่แหละทั้งตัวเองด้วยทางของตัวเองด้วยแต่ว่ามองเข้าไปแล้วมันไม่รู้จักไม่รู้จักว่าเป็นตัวเองนึกว่าเป็นทหารเป็นกองทหารของโชติกาเศรษฐีเตรียมที่จะสู้รบกับตัวเองเสด็จกลับเสด็จกลับคุมไพร่พลเสด็จกลับ กลัวโอ้โหนี่ทหารมาเยอะเหลือเกินว่างั้นนะเตรียมพร้อมเลยแล้วก็มันลวงตาด้วยมันลวงตามันเป็นกระจกใสก็ลวงตา ในวันนั้นเศรษฐีรักษาอุโบสถบริโภคอาหารเช้าตรู่ก็ไปสู่วิหารนั่งฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาที่เวลุวันนั่งฟังธรรมส่วนยักษ์ชื่อยมโมลีผู้ยึดรักษายืนอยู่ที่ซุ้มประตูที่หนึ่งมีประตูอยู่7ซุ้มแล้วก็มียักษ์คอยรักษาประตูอยู่ทุกประตูเห็นพระเจ้าชาติศัตรูนั้นจึงถามว่าท่านจะไปไหนแล้วก็แล้วกำจัดพระเจ้าอาชาติศัตรูพร้อมด้วยราชบริวารติดตามไปในทิศใหญ่ทิศน้อยทั้งหลายพระราชาได้เสด็จไปสู่วิหารก็จุยกระจายก็จุยกระจายเข้าบ้านไม่ได้เลยเสด็จกลับแต่เสด็จกลับก็ยักอยู่สิทีนี้ยักก็ไล่กระจุยกระจายแตกใหญ่เลยกันนี้พอดีพระราชาก็ช้างพาไปนั่งอยู่หลังหัตถีทำยุทธหัตถีกันนะใช่ไหมนั่งหลังช้างเข้าไปในเวลุวันเข้าไปที่วัดพอดีเลย เศรษฐีพอเห็นพระราชาเสด็จมาก็ทูลถามว่าเรื่องอะไรกันท่านเจ้าเศรษฐีเหมือนกันนะลุกขึ้นจากอาสนะที่ฟังธรรมอยู่ก็ออกมายืนข้างนอกพระราชาก็ตรัสกับเศรษฐีว่าข้าหาบดีท่านบังคับพวกบุรุษของท่านว่าจงรบกับเราแล้วมานั่งในที่นี้เนี่ยนั่งทำเป็นเหมือนฟังธรรมอยู่หรือเหมือนกันสั่งทหารออกมารบเนี่ยหนีกันกระจุยกระจายกระเจิดกระเจิงมานี่หว่านะเศรษฐีก็บอกว่าก็สมมุติเทพเสด็จไปเพื่อจะยึดเอาเรือนของข้าพระองค์มิใช่หรือวะทูลถามเออใช่แล้วเราไปจะไปยึดบ้านเศรษฐีก็บอกว่าสมมุติเทพแม้พระราชาตั้งพันก็ไม่สามารถเพื่อจะยึดเอาเรือนของข้าพระองค์ได้เพราะข้าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะให้ถ้าข้าพระองค์ไม่ให้ก็ไม่มีทางไม่มีทางที่จะได้ว่างั้นนะพระราชา ฉันจะถือเอาตามความพอใจของท่านได้อย่างไรนั่นถามเลยถ้าแต่สมมติเทพนะถ้าอย่างนั้นแหวน20วงเหล่านี้ที่นิ้วมือเศรษฐีใส่แหวนทั้ง10นิ้วมือ10นิ้วใส่แหวนหมดทุกวงของข้าพระองค์มีอยู่ข้าพระองค์ไม่ถวายแหวนเหล่านี้แก่พระองค์ถ้าพระองค์ทรงสามารถใช้ขอพระองค์ทรงถือเอาเถิดนะเอาแหวนให้ดูให้ดึงเอาเลยแหวนในนี้ให้ดึงเลยพระราชาก็โอ้ก็ทำนั่งอยู่นะนั่งกระโยงบนพื้นเพื่อจะทรงกระโดดนะย่อมกระโดดขึ้นสู่ที่18ศอกได้นะพระราชานี่แข็งแรงมากอย่าชาติศัตรูเนี่ยสมมติว่านั่งอยู่เนี่ยถ้า
าจะกระโดดขึ้นจะโดดขึ้นถึงโดดขึ้นได้ถึง18ศอกแสดงว่าถึงมีพลังมากมีพลังมากแต่แม้มีพลังจะกระโดดไปกระโดดมาข้างโน้นข้างนี้ได้นะแต่ไม่สามารถที่จะถอดแม้แหวนวงหนึ่งได้มีกำลังขนาดหนักแต่ว่าแหวนวงหนึ่งก็ไม่สามารถจะถอดได้ลำดับนั้นเศรษฐีกราบทูลเท้าเธอว่าข้าแด่พระองค์สมมุติเทพขอพระองค์ทรงลาดผ้าสาดกแล้วทำนิ้วทั้งหลายให้ตรงแหวนทั้ง20วงก็หลุดออกจากมือของพระราของเศรษฐีก็ให้พระราชาปูผ้าสาดกผ้าสาดกปูแหวน20วงออกจากมือลดตกลงข้างล่างตกลงที่ผ้าหมดเลยนะลำดับนั้นเศรษฐีก็กราบทูลเท้าเถอว่าข้าแต่สมมุติเทพใครๆไม่สามารถเพื่อที่จะเอาทรัพย์สมบัติที่เป็นของข้าพระองค์ได้ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยเพราะข้าพระองค์ที่ไม่ปรารถนาเนี่ยดังนั้นแล้วก็เกิดสลดใจเพราะว่าปฏิกิริยาของพระราชาจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์ทรงอนุญาตเพื่อการบวชแก่ข้าพระองค์เหมือนกันนะท้าวเธอดำริว่าเมื่อเศรษฐีนี้บวชแล้วเนี่ยนะเราก็จะยึดเอาปราสาทได้สะดวกขึ้นจึงอนุญาตถ้าท่านเศรษฐีจะบวชก็จงบวชเถิดเหมือนกันนะด้วยพระดำรัสคำเดียวเท่านั้นเศรษฐีบวชในสำนักพระราชาขอสำนักศาสดาเศรษฐีก็บวชต่อการไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มีชื่อว่าพระโชติกะเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีเรียบร้อยแล้วขณะนั้นนะพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านบรรลุอรหันต์นั่นแลสมบัติทั้งหมดก็อันตรธานไปพวกเทวดาที่นำพัญญาของเศรษฐีนั้นจึงกลับไปสู่กุลทวีปภรรยาของเศรษฐีที่เทวดานำมาจากกุลทวีปกลับมาสู่กลับไปสู่กุลทวีปหมดเลยยมราตรีสุจิตวรยานโอ้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตวรยานสาธุสาธุหลวงพ่อพระครูวัดป่าตันสาธุสาธุหลวงพ่อพระครูวัดป่าตันวันเพ็ญปูศรีปัจจันอ๋อโยมเพ็ญโยมปูกราบนมัสการเจ้าข้าอย่างนั้นนะโอ้สุดท้ายพอดีเลยหมดเวลาหมดเวลาพอดีเลยนี่อันนี้หมดเวลานะพอภิกษุทั้งหลายถามภิกษุทั้งหลายถามโชติกะท่านพระโชติกะว่าไม่สนใจไม่ติดใจเรื่องปราสาทไม่เสียดายหรือปราสาทอะไรเงี้ยตอนที่พระเจ้าแผ่นดินไปรู้สู้รบไม่ได้คิดยังไงพระโชติกะก็บอกว่าโอ้ผมไม่ได้สนใจหรอกเรื่องปราสาทเรื่องอะไรไม่ได้ติดใจหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ยึดถือในปราสาทเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุตรของเราพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็มัมมะปุตโตนะบุตรของเราเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ได้ติดใจในเรื่องปราสาทนั้นหรอกนะแล้วก็ตรัสพระคาถาอันเดียวกันเนี่ยโยทะตันหังปหันตวานะนะอนาคาโลปริภเชผู้ใดละตันหาได้แล้วในโลกนี้เป็นไม่มีเรือนเว้นเสียได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตันหาและพบอันสิ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์วันนี้พราหมณวักก็จบนะเรื่องของเศรษฐีโชติกะพระโชติกะเศรษฐีก็จบพอดีเวลาก็หมดพอดีโยมสันสกาย
สันสกายเป็นท่านสุดท้ายโยมโยมปูนึกว่าสุดท้ายโยมปูสันสกายเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยนะ เอาละตอนนี้ก็ต้องขออำลาหมดเวลาพอดีหมดจบเรื่องพอดีเลยนะจะขอนำธรรมทัตพลัดพรากไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face เพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอให้มีความสุขตลอดวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร